ผยโฉมหน้าแชมป์ป้ายแดงหลังจบวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สำหรับการแข่งวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 FIVB วอลเลย์บอลวีเมนส์เนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ที่มีระยะเวลาการแข่งที่ยาวนานกว่า1เดือนครึ่งล่าสุดได้เห็นโฉมหน้าแชมป์หน้าใหม่ป้ายแดงเรียบร้อยโดยผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ล่าสุดทั้งคู่ชิงอันดับ3ระหว่างสหรัฐอเมริกาพบโปแลนด์ดูเหมือนว่าแม้จะแข่งในบ้านของ USA แต่ก็ไม่อาจต้านทานความแข็งแกร่งของสาวๆโปแลนด์ได้แต่ทั้งคู่ก็สร้างสรรค์เกมที่สนุกสุดมันและลุ้นได้ในทุกๆแต้มทีเดียวก่อนที่จะเป็นโปแลนด์ที่สยบสหรัฐอเมริกาในบ้านเอาชนะไปได้ 3-2 25-15 25-16 19-25 25-18 17-15ขณะเดียวกันคู่ชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติตุรกีพบทีมชาติจีนก็เป็นฝั่งสาวๆตะวันออกกลางที่สยบตกผ่านกำแพงเมืองจีนไปได้ 3-1 เซต 22-25 25-22 25-19 25-16 ส่งผลทำให้ทีมชาติตุรกีคว้าแชมป์สมัยแรกไปครองหลังจากเฝ้ารอมานานกว่า3ปีแต่ก็ติดแค่1ใน4อันดับที่ดีที่สุดในรายการนี้หลังจากจบการแข่งขันพบว่าในอันดับโลกมีการเปลี่ยนมือเรียบร้อยซึ่งการเป็นแชมป์ VNL 2023ของตุรกีทะยานขึ้นอันดับ1ของโลกทันทีขณะที่ทีมชาติอื่นๆมีลำดับดังต่อไปนี้1ตุรกีมี 365.64 คะแนน2สหรัฐอเมริกามี 358.45 คะแนน3อิตาลีมี 354.41 คะแนน4บราซิลมี 346.21 คะแนน5เซอร์เบียมี 345.74 คะแนน6จีนมี 345.20 คะแนน7โปแลนด์มี 315.30 คะแนน8ญี่ปุ่นมี 304.27 คะแนน9สาธารณรัฐโดมินิกันมี 269.41 คะแนน10เนเธอร์แลนด์มี 269.41 คะแนนทั้งนี้ทีมชาติไทยที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไฟนอลทีมชาติไทยอยู่อันดับที่15ของโลกมี 176.97 คะแนนอย่างไรก็ตามสำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่พลาดทั้ง2แมตช์ในการชิงชัยของประเภททีมหญิงไทยวันนี้ไทยนิดกีฬาได้นำไฮไลท์สนุกๆมาให้ชมกันด้วยส่วนใครที่อยากดูรีรันแมตช์เต็มๆสามารถดูได้ที่ makabu.tv